มากันต่อนะคะกับดาราแลนด์ค่ะมาที่ข่าวนี้นะคะที่ต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับเนี่ยตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะกับข่าวของยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยล่าสุดมีการวูบกลางกลองนะคะเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็กลายเป็นว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลกันกระทันหันเลยโดยก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยวูบกลางกลองมาแล้วเพราะว่าแพ้ยาฆ่าเชื้อครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุเดียวกันหรือเปล่ารวมไปถึงค่ะหลายคนก็เป็นห่วงค่ะว่าอาจเป็นเพราะว่ายาย่าเนี่ยเข้าสู่วัยเบญจเพสใช่ไหมก็เลยทำให้ป่วยแล้วก็เจออุบัติเหตุบ่อยๆเรื่องนี้ยาย่าจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องไปฟังกันด้วยค่ะพร้อมถามถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะที่แอบเห็นว่าเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพกล้องฟิล์มนะคะจนหลายๆคนแซวว่านี่เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์จากพี่ณเดชน์หรือเปล่ายาย่าเองเนี่ยให้อะไรพี่ณเดชน์ไหมไปให้ยาย่าตอบเลยค่ะหนูว่าตกบันไดค่ะเมื่อแบบ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งค่ะแล้วเหมือนแบบมันลึกมากๆเลยเส้นประสาทมันแบบมันโดนขูดออกไปเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บแผลหรือไม่แผลมันอักเสบหรือไม่อักเสบก็เลยหมอจ่ายยาฆ่าเชื้อให้ซึ่งเขาก็คิดกันนานมากเลยค่ะว่าจะให้กินหรือไม่ให้กินเพราะว่าเขาบอกว่าเคยกินแล้วอันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะสรุปตอนที่กินเข้าไปไม่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาการเริ่มขึ้นว่าแบบตัวเดิมไม่ค่ะไม่ค่ะยาตัวใหม่ค่ะใช่ค่ะเคยกินไปแล้วยาตัวนี้ใช่ค่ะแต่ว่าแพ้ใช่ค่ะก็เหมือนร่างกายรับยาฆ่าเชื้อเร็วเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะหนูไม่รู้ไซส์ยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเป็นเหมือนแบบแบรนด์ที่เดียวกันอยู่ใช่ค่ะก็เลยเหมือนแบบทุกคนก็เห็นอาการเร็วก็เลยถ่ายที่หนองแขมตรงมีโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าสตูค่ะก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดยาแก้แพ้ให้ก็เลยหายเร็วเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆเลยนะคะทุกคนก็ถามว่าเอ๊ะอยู่25หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะหนูว่ามันแล้วแต่ว่าคนจะคิดยังไงมากกว่าสำหรับหนูว่ามันแค่จังหวะชีวิตที่เราซุ่มซ่ามแล้วที่แผลไม่ได้ดูแลดีแล้วมันติดเชื้ออะไรรู้สึกปกติค่ะแค่เหนื่อยง่ายแต่ว่าไม่ได้แย่เลยพักงานไปของวันก็พักไป2วันแล้วค่ะเป็นกล้องฟิล์มค่ะเป็นกล้องฟิล์มที่แบบคนที่เล่นฟิล์มทุกคนจะรู้ว่ากล้องนี้ถ่ายรูปสวยใช่ค่ะหนูให้แต่ว่าเขายังไม่เคยน่าจะยังไม่ถึงบ้านแต่หนูซื้อเครื่องกรองอากาศให้ค่ะเป็นห่วงมาตรงนั้นส่งให้เขาส่งเครื่องไปเลยฮะส่งยังไงอ๋ออยู่ที่บ้านอยู่กับแม่แก้วเอาคิวไปให้พอดีใช่ค่ะเป็นห่วงสุขภาพแบบนี้ค่ะของที่ได้ก็แฮปปี้น่ารักมากส่วนตัวเองให้อะไรเครื่องกรองอากาศก็ช่วงนี้อากาศฝุ่นมันเป็นพิษไงอยากให้พี่ณเดชน์เฟรชตลอดเวลาเป็นลมหายใจของกันและกันโอ๊ยตายละนี่คิดไปคิดเองจ้ามโนเองทุกอย่างจ้าเออแต่แบบนี้น่ารักดีน่ารักก็เห็นคู่นี้เนี่ยแฟนคลับก็จิกหมอนกันไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะ